บไว้เป็นความลับนะแล้วเธอมาจากไหนล่ะฉันแค่หนีออกมาจากห้องแลบลับที่รัฐบาลจับฉันไปทดลองพ่อแม่หรือผู้ปกครองของหนูอยู่บ้านหรือเปล่ารู้จักเด็กนี่ไหมรู้ใช่ไหมพวกเขาไปเยี่ยมเราเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่มันไม่ยุติธรรมทำไมต้องขังพวกเขาไม่ใช่โจรไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเฮ้ยแม่รู้แต่ในที่สุดเราก็เจอชุดพรางตัวที่เหมาะสุดๆเลยแต่ไม่มีใครมองเลยว่าเซ็กไม่ใช่เด็กผู้หญิงไอริสทั่วไปอะสวัสดีครับพบกับพี่บอสในรายการซีรีส์เด็กนานาชาติ Children from Somewhereและแล้วเราก็เดินทางมาถึงซีรีส์เด็กนานาชาติเรื่องสุดท้ายกันแล้วครับพี่บอสจะขอส่งท้ายด้วยเรื่องราวมิตรภาพไร้พรมแดนของ2เพื่อนซีที่คิดว่าคนนึงเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะสามารถใช้พลังวิเศษได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนอ่านหนังสือการ์ตูนและเจอเรื่องซูเปอร์ฮีโร่กับเวทมนต์เรามักคิดว่าไร้สาระสุดๆชีวิตจริงไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแต่รู้อะไรไหมเวทมนต์มีจริงนะเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้เกิดเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนฉันอยากได้แท็บเล็ตใจจะขาดเพื่อนๆมีกันทุกคนยกเว้นฉันคนเดียวไม่ยุติธรรมเลยว่าเงินไม่ได้งอกตามต้นไม้หรอกแล้วก็เหมือนเดิมแม่จะต้องมีความคิดเรื่องให้ฉันเก็บเงินซื้อแท็บเล็ตเองต้องทำงานอดทนต้องมีความมุ่งมั่นอะไรแบบนั้นแหละฉันพยายามอธิบายให้แม่ฟังดีๆแล้วว่าทำไมแม่ไม่ซื้อแท็บเล็ตให้ฉันเลยล่ะทำไมแม่ถึงใจร้ายกับลูกแบบนี้ก็แม่ไม่มีเงินซื้อแท็บเล็ตให้ลูกไงล่ะไปอยู่ในห้องซะแม่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่คุณจะต้องไม่เชื่อแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครฉันชื่อเซตเธอมีพลังพิเศษเหรอแต่เธอต้องเก็บไว้เป็นความลับนะแล้วเธอมาจากไหนล่ะให้ตายเธอมาจากอวกาศเหรออย่าบื้อไปหน่อยเลยคือฉันแค่หนีออกมาจากห้องแลบลับที่รัฐบาลจับฉันไปทดลองเพื่อศึกษาอำนาจพิเศษของฉันเจ๋งแม่ต้องได้รู้เรื่องนี้ไม่นี่เป็นความลับก็ได้ฉันไม่บอกใครหรอกสาบานได้แล้วคืนนี้เธอจะนอนที่ไหนเ
Good night ฝันดีอย่าขึ้นมาล่ะขอบใจกำลังหิวเลยเธอรู้สึกยังไงกับพลังพิเศษเป็นทั้งพรจากสวรรค์เป็นทั้งคำสาปพอจะมีช็อกโกแลตทาขนมปังมั้ยคุกกี้มะเธอจะบ้าเหรอเดี๋ยวแม่จะลงมาแล้วนะเร็วไปแอบในห้องก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยขอบใจที่ทำความสะอาดครัวให้นะเมื่อคืนแม่ทำสโคนให้คุณนายเมอร์เล่เหนื่อยจนไม่ได้ทำความสะอาดเลยโอ้สายแล้วพ่อแม่หรือผู้ปกครองของหนูอยู่บ้านหรือเปล่ารู้จักเด็กนี่ไหมอย่าคุยกับคนแปลกหน้าไม่คุยค่ะแต่เธอเพิ่งคุยไม่น่าเชื่อจริงๆเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมาถึงหน้าบ้านฉันเลยอะเซธบอกว่าพวกนั้นจะจับเธอไปขังอีกและทำการทดลองแบบโหดร้ายมากกว่าเดิมตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่เซธบอกว่าจะพาไปดูที่ที่พวกนั้นขังเธอไว้แต่เธอออกไปโดยไม่พรางตัวไม่ได้เซธถามว่ามีชุดให้ยืมไหมแต่โชคร้ายที่ฉันยากจนก็เลยมีเสื้อผ้าน้อยมากแต่ในที่สุดเราก็เจอชุดพรางตัวที่เหมาะสุดๆเลยแต่ไม่มีใครมองเลยว่าเซธไม่ใช่เด็กผู้หญิงไอริสทั่วไปอ่ะอรุณสวัสดิ์คุณนายเมเรตหนูแค่จะไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนนานมากกว่าเราจะถึงที่นั่นและมันดูเหมือนสถานที่ที่น่ากลัวจริงๆนี่คือห้องแลบชั่วร้ายของรัฐบาลที่ฉันถูกจับมาขังฉันหลบหนีออกมาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลฉันเกลียดที่นี่มากๆพลังฉันเข้มแข็งเมื่อไหร่ฉันจะเหวี่ยงอาคารทั้งหลังไปบนฟ้าจะได้ไม่ต้องเห็นมันอีกเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันดีใจที่ได้เป็นอิสระกลับมาแล้วแม่ซื้อพิซซ่ามาด้วยนี่ขอโทษที่เราทะเลาะกันเมื่อคืนนี้นะแม่เครียดไปหน่อยกอดกันหน่อยไหมอ
โอเคไหมค่ะโอเคแค่ลื่นสรุปว่าสิ่งที่เซตต้องการคือกลับประเทศของตัวเองแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลมากแถมตั๋วเครื่องบินก็แพงมากด้วยเราเลยต้องคิดแผนเซตเสนอว่าโดนัทจะหาเงินจากการแสดงมายากลมายากลเพื่อคนผ่านไปมาจะให้เงินแผนของเธอก็น่าสนใจดีนะ ต้องปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยก็แบบว่าเธอมีพลังพิเศษนะฉันวางแผนไว้ใหญ่กว่านั้นเยอะคือให้เซตใช้พลังพิเศษปล้นธนาคารเธอใช้พลังพิเศษไปทำอย่างว่าสิทำได้แต่มันผิดไม่ใช่เหรอฮะแต่หลังจากปล้นธนาคารเราจะมีเงินซื้อแท็บเล็ตเยอะเลยการต่อสู้ยังคงดำเนินไปเป็นวันที่3ติดต่อกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกความขัดแย้งนี้ทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยไปแล้ว 1.7 ล้านคนองค์กรให้ความช่วยเหลือกล่าวว่าคองโกเป็นประเทศที่ได้รับผลจากความขัดแย้งมากที่สุดในโลกเป็นไรอ่ะประเทศในข่าวทีวีนั่นแหละบ้านเกิดฉันก่อนมานี่ก็ต่อสู้กันตอนนี้ก็ยังสู้กันอยู่ถ้าฉันไม่รีบกลับบ้านฉันอาจไม่เหลือบ้านเลยก็ได้แม่อยู่ในห้องน้ำจะกินข้าวเช้าไหมว่าไงฉันมาคิดดูแล้วแผนที่จะปล้นธนาคารมีวิธีพาเธอกลับบ้านที่ง่ายกว่านั้นไปกันเถอะมัวรออะไรสวัสดีค่ะโอ้เคยเห็นเด็กคนนี้ไหมเดนนี่พวกนั้นมาเดี๋ยวเข้าลูกสาวคุณอยู่ไหมคะเราตามหาเด็กคนนี้ลูซี่จะไปไหนเนาะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยลูซี่เดี๋ยวลูกจะไปไหนเนาะใช้พลังของเธอพาเราข้ามถังขยะสิเดี๋ยวเซ็ตรีบใช้พลังเร็วทำไมถึงไม่ใช้พลังของเธอล่ะสรุปว่าเซ็ตไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรมันเป็นแค่มายากลฉันขอโทษนะที่โกหกฉันกลัวว่าเธอจะไม่ช่วยเพราะว่าฉันเป็นแค่เด็กธรรมดาแม่พาฉันมาที่ไอแลนด์เพราะการต่อสู้ในประเทศของเรามันหนักหน่วงเมื่อมาถึงเราถูกพาตัวมายังสถานที่แปลกนี้เราทำงานไม่ได้มีบ้านไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ลูซี่เดี๋ยวรู้ใช่ไหมพวกเขาไปเยี่ยมเราเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่มันไม่ยุติธรรมทำไมต้องขังพวกเขาไม่ใช่โจรไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเฮ้ยแม่รู้นี่แหละเรื่องราวตอนที่ฉันได้เจอกับเซต
และเซตสอนให้ฉันท่าดาเล่นกลไม่ใช่แค่กลธรรมดาแต่เป็นเวทมนต์จริงๆอย่างการผูกมิตรที่จะเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตมากเลยค่ะเพื่อนกันไปตลอดเวทมนต์โอ้โหเวทมนต์จริงๆด้วยโอ้ตายจริงเก่งมากเก่งมากเลยเป็นยังไงล่ะครับน้องๆที่พี่บอสทำให้กะหล่ำปีลอยได้แบบนี้เนี่ยพี่บอสไม่ได้มีพลังวิเศษหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าใช้ทริคในการเล่นมายากลต่างหากนี่เหมือนกับเซตยังไงล่ะครับและถึงแม้ว่าเซตกับลูซี่นะครับเขาจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ลูซี่ก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเซตเป็นอย่างดีน่ารักมากๆเลยล่ะครับพี่บอสก็หวังว่านะครับน้องๆเนี่ยจะได้รับทั้งความสนุกและได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากซีรีส์เด็กนานาชาติ Children from Somewhere ทั้ง13ตอนเลยวันนี้พี่บอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ